นารักศีลรักธรรมพระพูดอย่างไรเชื่อหมดสมัยก่อนตั้งแต่ท้องใหญ่ๆไปฝากท้องกับพระเขาไม่ได้ไปฝากกับพดุงครรภ์กับอนามัยเขาฝากทำไมไม่ได้ฝากให้ท่านทำคลอดแต่เขาฝากให้ลูกเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยพ่อแม่ของเรานี่ทำดีมากเลยและสมัยนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญไม่มีสิ่งที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจเดี๋ยวนี้ทุกศาสนาได้รับการกระทบกระเทือนจากวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรงศาสนาอื่นนั้นพังภาพเลยเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนพอมีท้องมีไส้ถือขันห้าไปกราบพระเอาขันไปประเคนถวายลูกในท้องมะยังเมพันเตกุชิคโตกุมาโรวากุมารีวาโสปะควันตังสระนังคัจฉติธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังนังทาเลตุอัจฉตะเคปานุเปตังปะควาตีจักบอกอย่างแต่หังบอกในนี้อาตมามาอ่านดูคำถวายลูกฝากลูกในท้องโอ้ยขนลูกความหมายว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญลูกในท้องของข้าพเจ้าอุชิกะโตเมื่อออกมาแล้วกุมาโรวากุมารีวาเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีโสภควันตังสารนังคัจจติขอให้รู้ตัวว่าเขาเข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยอุปาสกังนังทาเลตุอัจฉะเคปานุเปตังถึงเป็นอุบาสกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปจนตายฝากลูกในท้องไว้ขนาดนั้นพอออกมาปั๊บยายเติบเล็กน้อยเอาขันห้าไปแล้วกับลูกตัวน้อยเอาฝ้ายผูกแขนไม่ให้ผูกไปถวายให้เป็นลูกหลวงปู่หลวงตาลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มายังเมพันเตกุมารโรหลังจากนั้นโสภควันตังสารนังคัจฉติธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังนังทาเลตุอัจฉตะเคปานุเปตังสารนังคตันติบัดนี้กุมารนี้เด็กชายนี้ถ้าเป็นผู้หญิงว่ากุมารีลูกสาวนี้เด็กหน่อยผู้นี้ไม่ยิ่งนี่บุษยนี้ขอให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอุบาสกตลอดชีวิตสมัยก่อนนั้นท่านรักษามรดกศาสนามาให้เราด้วยศรัทธาวิทยาศาสตร์ยังไม่มาสั่นคลอนจิตใจของคนก็ยังไม่สั่นคลอนด้วยแรงแห่งวัตถุมากถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้เมื่อหลักธรรมยังไม่มั่นคงในใจยังไม่แน่นอนจิตใจที่ยังสั่นคลอนไม่มีโสตปฏิยังคะการอ้อนวอนก็ฟูเฟื่องขึ้นมาไปหาพระหาเจ้าก็ไปอ้อนวอนไปอธิษฐานทำบุญอะไรที่อธิษฐานนอกจากนั้นครูบาอาจารย์ไหนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้เรารวยให้เราดีให้เราเด่นไปหลั่งไหลไปแต่ไม่เคยไปถามว่าจะปฏิบัติทำอย่างไรนี่เมื่อธรรมะในจิตใจไม่แน่นอนธรรมะในจิตใจโสตปฏิยังคะที่เป็นเครื่องทำไม่ให้สันคอนบัดนี้จิตใจนี้มีธรรมะไม่แน่นอนจิตใจไม่มีคุณธรรมจึงเกิดความสันคอนศาสนาลัทธิแห่งความอ้อนวอนก็ฟูเฟื่องลอยไปกับลมทิศตะวันออกตะวันตกดังที่พระพุทธเจ้าเล่าเพราะนั้นทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงสิ่งที่ทำไม่ให้สันคอนเพื่อจะไม่ให้เกิดความอ้อนวอนมันฟูเฟื่องขึ้นมาให้พึ่งศักยภาพของตนเองการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามอันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกพระสอนพระให้ไปอนุเคราะห์ไปแนะนำพร่ำสอนให้เซฟให้สมาทานในธรรมอันนี้อิทะเจนังวิลาเทสิสัทธรรมสะนิยามกังจิรังตวังอนุตตเปสิเซรีวายังวะวานิโยถ้าท่านยังไม่ถึงความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตของท่านในชาตินี้ท่านจะเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังตลอดกาลนานเหมือนพ่อข้าผู้ขาดทุนอย่างย่อยยับมีนามว่าเสรีวะฉะนั้นหมายความว่าชาตินี้ตาก็ไม่บอดแล้วหูก็ไม่บอดแล้วหูไม่หนวกแล้วเกิดมาพบศาสนาพุทธเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเกิดมาทันครูบาอาจารย์แม้ท่านล่วงลับดับไปคำสั่งสอนอันดีงามของท่านยังมีอยู่ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงความมั่นคงแน่นอนจนไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อนั้นเราจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเป็นเทวดาก็จะต้องมาตกนรกเป็นแม้กระทั่งพรหมโลกก็ยังมาตกนรกมันจะเดือดร้อนใจไปนานภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายเพราะเหตุแห่งอวิชชาเป็นเครื่องตั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาตินับโกรธกับนับไม่ถ้วนภิกษุทั้งหลายไม่มีสัตว์ใดเลยที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในวัฏสงสารภิกษุทั้งหลายน้ำตาของสัมสัตว์ที่หลั่งไหลออกมาร้องไห้ยามพัดภาคจากสิ่งที่รักลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคจากผัวพัดภาคจากพ่อจากแม่ร้องห่มร้องไห้อาลัยอาวรณ์แต่ละชาติในวัฏสงสารอันเกิดมานับไม่ถ้วนนี้เอาน้ำตามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมแห่งมารดาที่เราได้ดื่มกินแต่ละภพแต่ละชาติจนเติบใหญ่จนตายไปเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรภิกษุทั้งหลายกระดูกกองเท่าภูเขาแล้วที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกมาขอทานกายวิปริจิตวิปลาสเธอจะได้รังเกียจเดียดฉันพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วในวัฏสงสารในอดีตชาติเธอเห็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองแว่นแคว้นหรือเทวดาผู้รุ่งเรืองด้วยกามอันเป็นทิพย์เธออย่าได้ชื่นชมยินดีพึงสรุปลงได้ว่าเราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติเพราะเหตุแห่งไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไว้จึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติสมควรแล้วที่เธอจักเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายความไม่มีประมาณแห่งวัฏสงสารเธอจงพยายามทำความเพียรเพื่อให้บรรลุถึงธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้ถึงที่สุดแห่งภพสิ้นสุดลงแห่งวัฏสงสารนี้เถิดอย่าได้มั่วประมาทเลยเมื่อใดเราเข้าถึงโสตปัฏฐยังคธรรมนี้แล้ววัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดบัดนี้เหลือเพียง7ชาติจากมนุษย์สวรรค์สวรรค์มนุษย์ในที่สุดก็จะถึงพระนิพพานนิยโตสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุนิพพานที่พระพุทธเจ้าตอกย้ำให้เอาโสตปัฏฐยังคธรรมมาสอนนี้เพราะถ้าจะสอนนิพพานเลยคนใจไม่ถึงปีกไม่กล้าขาไม่แข็งเมื่อวานซืนขับรถมาจากบางนานู่นรถเก๋งมาสนทนาธรรมหาว่าพระสอนธรรมะสูงมากทุกวันนี้เขาคงเป็นมหาบอกว่าเคยเป็นมหาเป็นเจ้าของร้านมหาคนงานมาสนทนามาว่าศาสนาพุทธทุกวันนี้สอนธรรมะสูงเกินไปคนรับไม่ได้สอนเรื่องนิพพานเรื่องความว่างเรื่องปล่อยวางอาตมาบอกว่าอย่าไปโทษศาสนาเลยจงต้องโทษพวกเราไม่เข้าใจการสอนพระพุทธเจ้าท่านลดระดับลงมามีคนไปเฝ้าพุทธเจ้า500คนนายธรรมทินนะกับบริวารและก็ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์จงแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์แก่พวกข้าพระองค์ผู้เป็นคฤหัสถ์ยังครองเรือนยังมีลูกมีผัวมีเมียอยู่อย่างนี้เป็นประโยชน์อันยาวนานจงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงเรื่องนิพพานเรื่องความว่างเยเตสุตันตาตถาคตภาสิตาคัมภีลาคัมภีรธาโลกุตตลาภสัญญุตตปฏิสังยุตตาพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องเนื้อโลกเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายละเอียดลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเธอทั้งหลายจงเสพจงสมาทานในธรรมเหล่านี้เถิดคนเหล่านั้นร้องจากเลยไม่ไหวลูกก็มีเมียก็มีใครต่อใครก็มีจะไปปล่อยไปวางไปว่างอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยลดลงมาถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังเราจะแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล
แก่ท่านทั้งหลายแก่คฤหัสถ์ผู้ของเรือนหลังจากนั้นท่านก็แสดงโสตปัตติยังคะความเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามีความเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแงนคลอนแคลนมีความเห็นตามธรรมด้วยปัญญามีศีลอันพระอริยเจ้าสรรเสริญเขาเหล่านั้นบอกว่าพวกกับผมทั้งหลายเสพสมาทานอยู่แล้วซึ่งทำอันนี้พระพุทธเจ้าว่าสาธุสุลาภายะสุลัทธลาภายะท่านทั้งหลายได้ลาภอันดีแล้วหนอได้แล้วซึ่งคุณงามความดีอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าเอาล่ะเป็นนั้นว่าพวกเรานี่พอจะเข้าใจว่าเราจะเป็นคนนอกหรือคนในถามปัญหาดูได้ว่าเราจะเอาไหม5ล้าน10ล้านอย่าเข้าใจว่ามันเป็นธรรมอันต่ำๆเตี้ยๆนะพระที่บวชเป็นมหา8ประโยค9ประโยคหลายแล้วนะขายตนเองให้ศาสนาอื่นไม่ถึงล้านเพราะเขาไม่มีธรรมะ4ประการนี้ศรัทธาเขาไปไหนศีลเขาไปไหนจาคะเขาไปไหนปัญญาเขาไปไหนถูกลมพัดล่องลอยไปซะแล้วเราทั้งหลายก็เหมือนกันดูให้ดีๆว่าเราจะถึงไหมเมื่อ2เดือนก่อนโน่นมีโยมตาบอดมาหาอาตมาตาบอดมาตั้งแต่เกิดลูกหลานจูงมาอาตมานั่งแสดงธรรมอยู่พอจบแล้วเขาจูงตาบอดมาอาตมาผิดสังเกตไว้ตาบอดทำไมยิ้มดีจังหน้าตาแจ่มใสเอิบอิ่มแกยิ้มอาตมาก็บอกว่าจูงมานี่จูงมานี่อาตมาก็คนตาบอดสงสารเดี๋ยวนี้ก็กำลังต่อบ้านให้ตาบอดชมรมคนตาบอดภาคอีสานบ้านนามาโป้เมื่อ10วันก่อนก็เอาข้าวสารมาให้กระสอบหนึ่งเมื่อสัก20วันก่อนก็ไปขอเงินเพื่อไปรักษาเมียผ่าตัดเลี้ยงคนตาบอดซื้อดนตรีให้ตาบอดแล้วก็ทำบ้านให้คิดเห็นคำพระพุทธเจ้าสอนแม้เราก็เคยตาบอดมาแล้วที่นี่ตาบอดอันนี้ไม่ใช่ตาบอดพวกนั้นเขาจูงมาหน้าตาแจ่มใสยิ้มแย้มอาตมาก็บอกว่าจูงมานี่จูงมานี่มาถึงแกก็มากราบเห็นอายุประมาณเกือบ70ก็เลยถามว่าพ่อไงเห็นหงบ่ๆมากราบใกล้ๆมาเอามือยื่นให้แกจับแกก็ลูกมาหยังล่ะพ่อไงมาเบิ่งพอทานนี่แล้วว่าซั่นมาแล้วมันสิเห็นว่าล่ะมาเบิ่งบ่เห็นแล้วว่าซั่นได้นั่งใกล้ๆได้ยินเสียงก็เอาแกก็มาลูบมาคำโอ้พอทานเนี่ยบ่ท่านเถาะบ่ท่านบ่จอยตัวอ้วนๆเขาเรียกเป็นภาษาโบราณว่าพอทานอาตมาก็เลยถามว่าคิดอย่างไรจึงอยากจะมาที่นี่อยากมาใกล้อยากมาได้ยินอยากมาเห็นแม้ไม่เห็นก็จะได้จำเสียงไว้ชัดๆชาติหน้าจะได้พบอาตมาก็เลยถามว่าพ่อใหญ่นี่ตาบอดมาแต่เหิงบันไดแต่หน่อยแต่หน่อยคู่มือในอยู่จังไดทุกข์ยากหลายแท้บ่ตาบอดท่านมาว่าบ่ทุกข์บ่ยากเราตาดีนี่กับทุกข์กับยากมาว่าบ่ทุกข์บ่ยากยังแล้วว่าซั่นเป็นยังจะว่าจังซั่นพ่อใหญ่ก็อยู่ไปกินไปซ้ํามันตายมีกรรมมีเวรก็รับกรรมรับเวรไปนั่นแสดงว่าตาบอดเข้าถึงธรรมแล้วนะทีนี้อาตมาก็ถามต่อไปอยู่จังไดกินจังไดพ่อใหญ่อยู่น้ําไผอยู่น้ําโลกน้ําล้านไปซั่นแล้วกินแสบนอนรับปกติธรรมดาไอ้นี่อาตมาก็ถามไปว่าคู่มือเฮ็ดหยังพ่อใหญ่ไปวัดไปจังได๋ไหนเขาจูงไปเฮ็ดหยังไปจำศีลในวันพระเป็นหัวหน้าชาวบ้านไหว้พระสวดมนต์ทำวัดแปรได้ตาดีๆสำหรับนี่ได้คือเล่าสัมบูรณ์เนี่ยอาตมาว่าเฮ็ดจังได๋จึงทำวัดแปรได้พ่อใหญ่ฟังน้ำเทพพอทานสวดแล้วลูกหลานเขาเอาไปหายเปิดฟังคู่มือก็ได้ห้อนสูตรไส้เป็นหัวหน้าพาหมู่ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลถวายสังฆทานหัวหน้าจำศีลอาตมาก็ถามต่อไปวันธรรมดาทำอย่างไรก่อนหลับก่อนนอนนั่งสมาธิเราอะนั่งสมาธิแล้วก็นอนกันบ่นั่งได้บ่ค่อยไงบ่ได้มันเป็นอย่างบ่คักบ่มวนบ่แสบคนผมมวนผมแสบนั่งสมาธิเป็นอย่างไรนั่งไปแล้วนั่งไปโดนเขามันก็เบาลมหันใจเบิดไปบ่มีแล้วมันก็เย็นสบายบ่กินก็ได้สองมือสามมือกันบ่อีดูจนสะอาดทั้งขันแล้วอาตมาก็ถามว่ามันดีปานนั้นบ่แล้วพ่อใหญ่สมาธิดีปานนั้นแล้วเฮ็ดจังได๋เจ้าจังเฮ็ดเป็นฟังน้ำเทพ
พิ่นบอกให้หันใจง่ามก็หันเพิ่นบอกให้หันใจสั่นจังได๋ก็หันเทปมาแต่สายพอทานนี่แล้วเทศเอาไปฟังกูมึงแล้วมันจังได๋มันก็เห็นโตเจ้าของบ่มีมันเย็นคือบ่มีอีหยังนั่นเรียกว่าปัจสัมภยังกายสังขารังกายสังขารได้ระงับจิตได้กินอาหารดีแล้วกินของแซ่บแล้วจิตได้กินของแซ่บแล้วมันบ่อยากดอกแนวอื่นเดี๋ยวนี้เอิ้นให้มากินก็บ่อยากปลาแดกบองก็ยังแซ่บอยู่อันนั้นอันนี้ก็ยังนัวอยู่สิ่งที่อร่อยที่สุดเราไม่อยากเพราะยังไม่เคยชิมเมื่อใดได้ฝึกจิตบรรลุถึงสมาธิระดับใดระดับหนึ่งท่านจะทราบซึ่งสัพพรโสธรรมรสังชินาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงอาตมาก็เลยถามพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่สมมติว่ามีผู้สงสารเจ้าเอาเงินให้เจ้าจัก10 ล้านพ่อใหญ่จ้างคนหามบ่เด้อเจ้าอยากกินหยังจ้างเขาพอเงิน10 ล้านพ่อเขาคือสิจ้างหลายแต่เขาสิจ้างให้หยังเราวะอีดูตนศาสตร์เจ้าเนี่ยบ่มีความฉลาดยังตาบอดทั้งนอกยังบอดทั้งในนำไปนบหาพระหาเจ้านั่งสมาธิอยู่มันบ่มีประโยชน์ให้เจ้าเอาเงิน10 ล้านวัดพ่อตรงเขาพระเจ้าบ่ต้องนบอาจารย์สมภพบ่ต้องนับถือดอกบ่เป็นตะแตกเอาบ่เอาแต่เงินเราวะเอาแต่เงินเขาเห็นที่เขาตาดีเจ้าตาบอดเขาตั้งกรรมการเขาเบิ่งอยู่ขันเจ้าเอาแต่เงินเขาก็บ่ให้ต้องสัญญากันว่าวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลิกนับถือให้ไปถือตามเขาเขาจะให้10 ล้านตลอดตายเป็นเศรษฐีเอาบอก10 โกรธก็บ่เอา100 โกรธก็บ่เอามันดีแล้วสิเอาไปเฮ็ดหยังบ่ฮอด100 ปีจักหน่อยก็ตายนั่นคือลักษณะโสตปฏิยังคะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าว่าสัทธานิวิทามูรชาตาปฏิติตาทันห้าสังห้าริมาสมเนนวาพามเนนวาเกนจิวาโลกสมิงสัทธามีรากอย่างลงศีลมีรากอย่างลงจาคะมีรากอย่างลงปัญญามีรากแก้วอย่างลงเทวดามารพรหมมนุษย์ใดๆในโลกนี้ไม่สามารถนำออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากศาสนานี้ได้เอาล่ะถ้าหากท่านถามใจตนเองว่าไม่เอาจ้างเท่าไหร่ก็ไม่เอาจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แสดงว่าท่านเป็นคนภายในที่นี้ท่านประมาทหรือไม่ประมาทหรือไม่พระพุทธเจ้าว่าผู้ใดมีศรัทธามั่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่สั่นคลอนมีศีลอันพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้วแต่ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นอสันตุโถอุตตริงวายมติไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นในกลางวันหาความสงัดในเวลากลางคืนหลีกเล่นอบรมจิตให้เจริญด้วยสมาธิภาวนาบุคคลเช่นนั้นถ้าไม่ทำอยู่อย่างนั้นแม้จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่งอนแงนกรอนแคนดูก็ยังถือว่าเอวังปมัตตัสสะวิหารโรยังถือว่าบุคคลนั้นประมาทตั้งอยู่ความประมาทพวกเราประมาทหรือไม่ถ้ายังไม่ประมาทก็มาสนใจด้านนี้ต่อจากนี้ไปเวลาของเรามันหมดแล้ว2 ชั่วโมงพอดีเอาอีกสักหน่อยสัก5 นาทีหรือ10 นาทีเราเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างไรเดี๋ยวนี้แก่เท่าแล้วเรื่องการฝึกจิตนี่มันไม่เลือกดอกคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวเป็นสิ่งที่ควรทำเจริญสมาธิภาวนามันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่พอดีแต่มันอาศัยศรัทธาอาศัยศีลอาศัยจาคะปัญญาดังกล่าวแล้วถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญามันจะไม่ทำมันทำไม่ได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันจักสามารถทำได้ยอมเป็นยอมตายได้ทำอย่างไรสมาธิอาตมาจะขอนำท่านมาสู่เป้าหมายตรงนี้สู่จุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นบริกรรมใช้คำว่าบริกรรมบริกรรมนั้นเราเข้าใจยังไม่ชัดเจนเข้าใจว่าพูดอย่างเราเข้าใจว่าบริกรรมว่าพุทโธบริกรรมว่ายุบเนาะพองเนาะบริกรรมว่าสัมมาอรหังความจริงบริกรรมเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าปริกรรมะแปลว่าการกระทำเบื้องต้นนี่ใครจะจดจะจำไว้ก็จำไว้ให้ดีๆว่าการกระทำเบื้องต้นในการทำสมาธิจะมีการเตรียมเป็นภาษาไทยว่าเตรียมตัวเบื้องต้น
สามประการภาษาอังกฤษบริกรรมนี่เขาใช้คำว่า preparation แปลว่าเตรียมตัวเตรียมตัวสามประการหนึ่งเตรียมสถานที่สองเตรียมท่านั่งคือเตรียมร่างกายสามเตรียมจิตเตรียมที่ว่ายังไงพระพุทธเจ้าว่าอารัญญคโตวาลุคมูลคโตวาสุญญคาระคโตวาไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างมันมีความหมายสองอันซ้อนกันเรือนว่างหรือว่าว่างจากเรือนเอาง่ายๆว่าไปสู่ที่สงบก็แล้วกันตรงไหนคนไม่รบกวนในบ้านเรานั้นแหละเวลาที่มันสงบลูกหลานนอนไปแล้วหรือเวลาที่หากินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วก็ดีหรือจะมาที่วัดเลยก็ยิ่งเป็นการดีไม่มีที่ไปวัดอาตมาก็ได้อาตมานี่คุดนำบอกศาลาง้อขาผู้เฒ่าง้อขาผู้เฒ่าคืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เฒ่าในการพัฒนาชีวิตพัฒนาเจ็บบ้านปลายกุฏิน้อยๆหามได้หน้าพรรษาผู้เฒ่า20 30ไปหาที่สงบที่ไม่มีเสียงรบกวนผู้คนทุกผ่านในบ้านในเรือนในมุมรั้วมุมสวนได้ทั้งนั้นหลังจากนั้นก็เตรียมทางกายท่านั่งถ้าเป็นผู้ชายนิสีทติปัลลังกังนี่คู่ขาเข้ามาโดยรอบขออภัยโดยรอบธรรมดานี่อย่างนี้นิสีทติปัลลังกังไม่ได้ขัดอะไรเลยนี่วางธรรมดาอย่างเนี้ยถ้าตามแบบสเปคของพุทธเจ้าแต่ถ้าเอาตามแบบเป็นนักเลงสมาธิในประเทศอินเดียตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาก็ทำนั่งขัดเขาเรียกว่าไดมอนด์พอสเชอร์ภาษาบาลีว่าวัชระอาสนังตมาเพชรคือขัดกันภาษาฝรั่งว่าไดมอนด์พอสเชอร์แต่พระพุทธเจ้าไม่ถึงกับให้ขัดท่านบอกว่านิสีทติปันลังกังอาภูชิตวาม้วนขาเข้ามาโดยรอบเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ตั้งกายตรงตรงนี้แปลว่าบริกรรมทางกายเตรียมกายให้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็นั่งพับเพียบตามธรรมดาที่มันสะดวกไม่ว่าเราสามารถจัดแจงแต่งได้ท่านก้มไปมันอาจจะไม่พอดีบางคนกระดูกกระเดี่ยวสันหลังทำงานหนักตั้งแต่เล็กกระดูกมันขดมันงอจะยืดขึ้นเลยไม่ได้ก็เอามันพอดีนั่งก็เหมือนกันบางคนถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็ถนัดพับเพียบอันนั้นเมื่อตั้งกายไว้ดีพอดีพองามมันเอียงทางไหนเนี่ยหมุนไปเอียงไปให้มันพอดีสม่ำเสมอคอตั้งมันพอดีอย่าก้มนักมันจะปวดให้มันพอดีคำว่าสมาธิน่ะแปลว่าสม่ำเสมออย่างยิ่งทั้งกายทั้งจิตนั่นเองสมะบวกอาธิสมาธกันเข้าอ่านว่าสมาธิแปลว่าปกติมันคงอย่างยิ่งกายพอดีแล้วตั้งอย่างมันพอดีอย่างนี้ปรับโยกหายมันพอดีหัวพอดีเอาพอดียกขึ้นพอดีหลังจากนั้นตาเอาจัดการกับตาต่อไปบางคนก็มาเถียงกันว่าต้องหลับตาบางคนก็บอกว่าต้องลืมตาไม่จำกัดว่าจะหลับหรือจะลืมนะกาโยกิระมะตินะจักขูนิอนุปาทายะกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากจิตจะหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นกายไม่ลำบากนั่งให้มันพอดีตาไม่ลำบากอย่างไรบางคนหลับยิ่งคิดเก่งหลับไปร้อนเหือไหลใครหยดน้ำลายมากขึ้นกว่าเก่าหลับแล้วจ้ามาได้ใช้น้ำลายก็ได้จะเกินจะทำแต่ถ้าลืมตาอยู่เป็นธรรมดาสังเกตบางคนนะนั่งหลับตาแล้วคิดก็ไกลร้อนก็ร้อนร่างกายพระปกติอยู่ถ้านั่งหลับตาเขารู้สึกมันจะร้อนผิดปกติการลืมตามันระบายความร้อนในกายอยู่หลังจากนั้นน้ำลายมากขึ้นบางคนนั่งอยู่ดีๆไม่ไอแต่พอสมาธิเข้าคราวเดียวไอเขาแคะแคะนั่นมันผิดปกติมันยังบริกรรมไม่ถูกคือยังเตรียมการไม่ถูกตานี่บางคนหลับดีมากหลับตาลงไปความคิดก็หลอมเข้ามาใกล้ไม่พลาดมัวแต่บางคนลืมยิ่งไปไกลเราก็ลองปรับเองถ้าหลับตามคิดก็ลืมตาไปมองดูจุดใดจุดหนึ่งข้างหน้าลีลงสักครึ่งหนึ่งเหมือนตาพระพุทธรูปถ้ามันใกล้นักมันจะปวดหนักตรงระหว่างคิ้วหนักหน้าผากสีแน่นๆก็ขยับจดเพ่งไกลออกไปนิดหนึ่งปรับให้มันพอดีเมื่อปรับพอดีมองไปพอดี
สติก็กำหนดทีนี้ก็มาจัดการกับจิตจัดการกับกายจัดการกับตาพอดีแล้วมันไม่ร้อนมันไม่หนักแล้วแต่บางคนถ้าลืมตาไม่ถนัดหลับไปเลยหลับไปพอดีแล้วที่นี่ก็มาจัดการกับจิตบริกรรมจิตคือเตรียมจิตปริมุขขังสติงอุพัตเปตวาโสสะโตวะอัตสะสติโซสะโตปัสสะสติในภาษาบาลีนะต้องขอพูดหน่อยเดี๋ยวว่าวาวเองแปลว่ามีสติไม่ชัดเจนภาษาบาลีว่าสติภาษาไทยกลางว่าระลึกภาษาภาคอีสานว่าหูเมื่อมีความหูเมื่อหูเมื่อไว้สร้างความรู้สึกหูเมื่อไว้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าภายนอกภายในเฉพาะหน้าภายนอกมีความหมายอย่างหนึ่งเฉพาะหน้าภายในมีความหมายอย่างหนึ่งเฉพาะหน้าภายนอกคือสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนแค่คอและเฉพาะหน้าส่วนเฉพาะหน้าภายในมีความรู้สึกเฉพาะอารมณ์ในปัจจุบันอย่างเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีความรู้สึกว่ามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกความคิดอันใดเกิดขึ้นก็รู้เพียงว่ามันคิดไม่ต้องไปต่อต้านมันไม่ต้องไปสนับสนุนมันให้มันคิดไปเฉยๆตามธรรมดาของมันเหมือนหูได้ยินเสียงเหมือนกลิ่นกับจมูกมันกระทบกันเราห้ามมันไม่ให้ได้กลิ่นห้ามหูไม่ให้ได้ยินไม่ได้ห้ามใจไม่ให้คิดไม่ได้ช่วงนี้ให้มันคิดแต่เรารู้ว่ามันคิดพอการเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างนั้นแหละเรียกว่ามีสติอยู่เฉพาะหน้าเรียกว่าปริมุขขังเฉพาะหน้าสติงอุปตเปตวามีสติอยู่เฉพาะหน้าอจตังวาพิทังวาภายนอกภายในสติภายนอกคือถ้าหลับตาอยู่สร้างความรู้สึกไว้ภายนอกส่วนบนนี่เฉพาะหน้านี่ถ้าใครทําได้อย่างนี้ไม่ให้มันสัตว์ตายไม่นานนักสมาธิเป็นง่ายเลยนี่ก็เริ่มดูลมหายใจสติเอาตาในดูหายใจเข้าหายใจออกถ้าอยากเป็นนักเลงสมาธิไวๆก็หายใจเข้ายาวๆซะก่อนอย่าขี้เกียจมันจะร้อนมันจะอึดอัดมันจะแสดงอริยสัจมาเห็นว่าทุกข์ทันทีภาษาบาลีว่าทีคังวาอัตสะสันโตอัตสะปัสสะสามีติสิกติทีคังไปว่ายาวทีคังวาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวไม่ได้พิจารณาอะไรช่วงนี้กำลังเตรียมตัวเฉยๆยังไม่ถึงขั้นพิจารณาจึงมีคำว่าปชานติรู้ว่าเข้าออกยาวเท่านั้นหายใจเข้ายาวไล่เข้าไปหายใจออกยาวไล่ออกมาเข้ายาวออกยาวจะว่าพุทธว่าโทว่าพุทธว่าโทช่วยต่อให้แน่นเข้าไปก็ได้หรือไม่ถนัดก็ไม่ต้องว่าอะไรตามพระไตรปิฎกไม่ได้บอกให้ว่าอะไรครูบาอาจารย์ท่านเป็นห่วงกลัวเราจะเผลอท่านก็ต่อเข้าไปเองให้ว่าพุทธว่าโทว่าพุทธว่าโทเป็นถ้อยคำที่เป็นมงคลมากสมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นใครได้ยินเขาว่าพุทโธนี่คนลุกเพราะโลกต้องรอคอยอีกเป็นล้านๆปีจึงจะได้ยินเขาว่าพุทโธเกิดขึ้นในโลกเพราะนั้นพูดไปเถอะให้เขาว่าพุทโธให้ยาวๆออกยาวๆเข้ายาวๆออกยาวในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงสับสนสักหน่อยตอนหายใจใหม่ๆถ้าสังเกตว่าเขาหายใจแล้วมันคิดพระพุทธเจ้าท่านจัดสามระดับหนึ่งให้ตามลมภาษาบาลีว่าอนุพันธนาตามฮันติ้งภาษาฝรั่งว่าตามล่าไปเลยอนุพันธนาตามมันเข้าลงไปในท้องตามมันออกมาตามมันเข้าตามมันออกเกาะติดไม่ให้มันดิ้นหลุดอย่างนี้เมื่อมันเริ่มสงบเข้าลมหายใจของเรามันก็ค่อยๆละเอียดขึ้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวตามมันเข้าตามมันออกนี่ลักษณะหนึ่งหรือลักษณะหนึ่งอาจจะนับภาษาบาลีว่าคันนานับหายใจเข้านับกันสติหนีกันสัมปชัญญะหลุดไปหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9แล้วก็ย้อนอีก8 8 7 7 6 6ถ้าสติหลงมันสับนับ7มันขึ้น8นับ8มันขึ้นก้าวเราถอยหน้าถอยหลังอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้คืออุบายสำหรับล็อกให้สติความหูเมื่อให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าใจออกเพื่อจะผูกจิตที่มันกระจัดกระจายเนี่ยให้มันมารวมกัน
จิตที่มันกระจัดกระจายเมื่อถูกผูกแล้วมันดิ้นไปดิ้นมาขอให้เข้าใจว่าตอนแรกๆมันจะดิ้นใครไม่เคยทำสมาธิจะรู้สึกว่ามันคิดมากที่สุดเลยตอนมานั่งใหม่ๆนั่นขอให้เข้าใจเหมือนวัวเหมือนควายที่เราปล่อยไปตามทุ่งกับพ่อกับแม่มันไม่ดิ้นจิต